อราสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกวับผมเออมชเช่นเคยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Langlock Origin นะครับวันนี้ผมจะพามาดูแพ็คสเปเชียลออฟเฟอร์อันใหม่นะครับจะเป็นแพ็คก็ไม่เชิงนะเหมือนเป็นไข่สุ่มอีกแล้วนะครับเพื่อาๆเป็นกาชาเนี่ยแหละเดี๋ยวเราไปดูในตู้กาชากันแต่ว่ามีอันนึงที่เป็นไฮไลท์เลยครับทุกคนก็คือมิเหมียวไปเป็นกาชาส่วนปากที่ดีมากเลยครับแล้วก็มีเลโบคนดี้ที่เป็นสัตว์ขี่อันใหม่นะครับผม เรามาดูแรกกันก่อนนะครับไข่ใบแรกนะครับก็จะเป็นอลิเวทโชว์เนะครับผมก็จะเป็นหมวกอันนี้บวก p a d k กับเอ d k นะครับอย่างละ1%อันนี้ไม่ค่อยวาวสักเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อมานะครับผมเป็นเอ็นเจอรลิงเอ่อบิงเกอร์นะครับเป็นผ้าปิดตานะครับลายเอ็นเจอรลิงนะครับก็บวกไม่เยอะเหมือนกันนะครับเป็น p a d k กับเอ d k อย่างละ1นะครับอันถัดมานะครับที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือโดแลมไพร์นะครับหรือว่ามิวเหมียวไพร์นั่นแหละนะครับอันนี้จะบวววกกกกททั้้้งง p a a a d d k k แแลลลล็็ m อยย่าะ2% 2เุคนมี g นะครับแล้วก็มีลดไล่สองเปอร์เซ็แล้วก็ถ้าบวก10นะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะตีมีเดียมมอนเตอร์แรงขึ้นนะครับ3%นะครับคนก็เป็นขนาดกลางนะครับมอนเตอร์ขนาดกลางก็เยอะด้วยก็ถือว่าเป็นไปที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับหลังจากที่บวก10เช่นเดียวกันนะครับดาเมจที่เราได้รับนะครับจากมอนเตอร์ขนาดกลางนะครับหรือว่าจากผู้เล่นเนี่ยก็จะลดลงไปอีก3%ด้วยนะครับเมื่อบวก15ได้นะครับผมไอแฟชั่นอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวเรานะครับลดสกิลกบอคูดาว์ ลดลงไปอีก3%เลยนะครับผมซึ่งแอสซินนะครับก็ต้องใช้เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นโซเบเกอร์นะอันถัดไปนะครับเป็นแฟชั่นส่วนหลังนะครับอันนี้หลักๆเลยก็คือจะลดดาเมจจากเดมอนนะครับ12%นะครับผมก็สู่ไอช่ยย่อยเหมือนกันนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมชอบโดยส่วนตัวเหมือนกันนะครับมันเป็นแคนดี้บอลนะครับเป็นสัตว์ขี่ที่อยู่ในกาชาเมื่อกี้แหละนะครับผมก็ต้องเติมประมาณ3,000เมลนะครับถึงจะได้อันนี้นะครับ มีสเตต p a d k กับ m d k อย่างละห5เปอร์ซนนะครับมี a อแล้วก็วิดด้วยนะครับอันนี้ดูทิกพ V ววิวนะหัวน่ารักอยู่เหมือนกันนะครับเป็นโยโย่นะฮะเออเป็นเหมือนโยโย่นะครับน่ารักดีนะฮะทีนี้ครับคุณผู้ชมไอกาชาทั้ง5้าอันนะครับไข่ทั้ง5าใบเนี่ยมันคุ้มไหมถ้าเราจะเหมาหมดเลยนะครับมาดูในส่วนของกาชาส่วนหัวนะครับหมวกสีดาอันนี้อันนี้มันเขียนว่าเราจะต้องการันตี5้าสิบครั้งนะครับถึงจะได้หมวกใบนี้นะครับ 50ครั้งเนี่ยครับก็จะตกอยู่ที่1,500งแมวนะครับระหว่างทางที่เปิดถ้าหากว่ามันไม่กันตีนะครับก็จะมีเหรียญกิโลโทเค้นนะครับมีเหรียญม่วงเอาไว้เปิดการ์ดนะครับผมมีมระโมีสตาร์มอร์คอยนะครับเอาไว้ออฟแมวแฟชั่นนะครับแล้วก็มีคนนกแบบไนฟีเทอร์มีซูเปอร์เพจคูปองนะครับก็คือคูปองสุ่มสัตว์ใบสีทองนะครับมีกระชาทติกเก็ตนะครับมีโอกาสออกนะเป็นใบสุ่มกระช้านั่นเองนะครับ อันถัดมาครับไข่ใบที่2นะครับเป็นภาพปิดตาเอ็นจิ่งนะครับอันนี้ของภายในไข่เนี่ยก็จะเหมือนกับหมวกสีดําเลยนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมก็ราคา1,500เช่นเดียวกันนะครับถ้าเอาแบบการันตีเลยนะแล้วก็อันที่เป็นไฮไลท์นะครับเพื่อแต่ว่ายังขึ้นรูปเป็ดอยู่เลยทีมงานไม่เปลี่ยนจริงเหรอเนี่ยรูปไข่โอ้โหเป็นรูปเป็ดซะงั้นนะครับแต่ว่าของในกาชาไม่ใช่เป็ดนะเป็นมิวเห์ียกไปนะครับออันนี้ก็ต้องการันตี50ครั้งเช่นเดียวกันนะครับในราคา1,500หนะครับส่วนของนะครับระหว่างงทาเนี่ยก็จะเหมือนกับ สองอันแรกเลยนั่นเองนะครับผมทีนี้ขยับมาอีกนะครับเป็นด i วิลูชี่แบ็คแพ็คนะครับอันนี้ราคาครั้งละ40แมวนะครับถ้าจากนตีก็ต้อง50ครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นมา50ครั้งนะครับก็จะเป็น2,000แมวนะครับในระหว่างทางนะครับมีของที่เพิ่มเข้ามานะครับผมก็เป็นแอดวานซ์คุกกี้นะครับเอาไว้ อัพสัตว์ขี่นะครับผมแล้วก็มีดีลอตนะครับอันนี้เป็นซีลเอาไว้อัพแกสลักแล้วก็มีถุงนะครับของตีบวกนะครับเอาไว้ให้เราเลือกนะว่าเราอยากจะได้โอริหรือว่าอีลูนะครับอันนี้ครับรีไฟนิงนะแล้วก็จะเปลี่ยนจากกาชาคูปองนะครับเป็นอัลต้าแรงการคูปองนะครับเอาไว้สุ่มการนั่นเองนะครับแบบอัลต้าก็คืออันละ200รเแมวก็ใครที่อยากได้ดีวิลูชิแบ็คแพ็คนะครับก็ต้องการตี50ครั้งนะครับหรืออาจจะดวงดีออกก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าการตีก็ต้องสองพันแมวเลยนะครับ อ่าเป็นโยโย่แคนดี้อย่างที่ผมเปิดให้ดูไปเบอร์สักครู่นะครับของในไข่นะครับระหว่างทางเนี่ยก็จะเหมือนกับใบของเรวิลูชิเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับเราจะต้องเปิดการันตี60ครั้งเลยแต่ว่าไข่ใบนึงนะครับราคาเนี่ยห้าสิบแมวเลยนะครับหกสิบใบเนี่ยก็คือตกอยู่ที่สามพันแมวเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กลับมาที่คําถามนี้นะครับไข่ละ้ห้าใบเนี่ยคุ้มไหมนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าคุ้มมากเลยนะครับ ไม่ว่าจะกันตีหรือว่าจะไม่กันตีก็ตามนะครับในระหว่างทางนะครับเวลาที่เราเปิดไปแล้วนะครับมันก็ยังมีของที่เราจะสามารถนําไปอัพตัวได้นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมนนรดกนะครับเหรียญมุวงที่เราเปิดแล้วนะครับเอาไปขายการ์ดได้เซนีนะครับหรือว่าสตาร์มลลารคอยเอาไปออฟแมวคนนกนะครับเอาไปอัพตัวซูเปอร์เพจคูปองอันนี้ก็เอาไปเปิดสัตว์ได้อีกด้วยกาชาติเกตนะครับก็ไปเปิดกาชาถึงแม้ว่าถ้าไปเปิดกาชาแล้วมันเกลือ ก็ยังได้ของเกินเนี่ยนำไปย่อยแล้วก็ได้เหรียญนาไปแลกของต่างๆได้อีกนะครับหรือว่ากิลโทเค็นนะครับเอาไปอัพสกิลกิลนะครับพวกนี้เนี่ยก็คุ้มมากๆนะครับหรือว่าจะเป็นไข่จากดีวิทูชิแบ็คแพ็คนะครับก็ได้อัลตาแรคการ์ดนะครับได้แกะสลักได้หินตีบวกได้แอดวานคุกกี้เอามาอัพสัตว์ขี่ของเรานะครับตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่การันตีนะครับเปิดมาก็ได้ของอัพตัวที่คุ้มราคานะครับ ้5ใบนี้นะครับถ้าเหมาหมดเลยนะครับก็จะตกอยู่ที่9,500แมวนะครับก็จะเป็น1,500นะครับบวกกับ1,500เป็น3,000บวกอันนี้อีก1,500เป็น4,500 บวกกับอันนี้อีก2,000นะครับก็เป็น6,500นะครับบวกกับอันนี้อีก3,000นะครับก็จะเป็น9,500นั่นเองครับ9,500แมวนะคุณผู้ชมสำหรับใครที่สนใจที่จะเติมนะครับผมก็ติดต่อร้านจูบิโก้ได้เลยนะครับบริการรับเติมเกมทุกเกมเลยนะครับโดยเฉพาะแลกนาล็อกออริจินนะครับเติมถูกกว่าร้านอื่นๆแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโคดรับนะครับ UID หรือว่า ID p a ร์ตแพ็กเด้งนะครับมีหมดเลยลิงก์อยู่ด้านล่างนะคุณผู้ชม เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเหมียวๆไปกาชานะครับทีละสิบอันนะผมอยากรู้ว่ามันจะออกก่อนการันตีหรือเปล่าไปกันเลยนะครับสิบใบครับโบโอ้โหมีไหมโอ้ไม่มีเลยนะครับผมโอเคอีกสิบอันไปโบโอ้โหก็ยังไม่มานะครับผมเหลือลิมิตอีกสามสิบนะครับกดเลยครับโบ ชึบมาก่อนไหมยังครับผมโหได้กาชามาใบหนึงนะครับเหลืออีกยี่สิบครั้งครับไปครับเหลืออีกสิครั้งครับคุณผู้ชมยังไม่ออกมานะฮะก็เรียกได้ว่าการันตีนั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับของในกาชาเนี่ยมันก็ดีด้วยเอามาอัพตัวละครได้ด้วยนะครับโอเคครั้งนี้ไปมาแล้วฟึบนี่ได้มาแล้วครับผมโดแรมไปหรือว่ามีเหมียวไปนั่นเอง คืออันเก่าเนี่ยผมใช้เป็นอันนี้อยู่นะครับผมาจากตู้กาชาของชุดว่ายน้ำนะครับมันตี Insect มอนเตอร์แรงขึ้น5เปอร์นะครับแล้วก็มีสเต็งอินเด็กคืออันนี้ดีกว่ามากๆเลยคุณผู้ชมบวกทั้ง p e d k กับ M.D.K แอสโซมผมก็ใช้ทั้ง2ค่าเช่นเดียวกันนะครับเท่ากับว่าผมเนี่ย ไดนาเม็ดเบิ์นมาเลยได้นาเม็มาสีเปร์เซ็เลยนั่นเองนะครับมันก็เหมาะกับทุกอาชีพอยู่ดีนะครับเพราะว่ามีทั้ง2ค่านะครับต้องการทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทแล้วก็กายภาพมีทั้งลดไลน์นะครับแล้วก็มีเอจที่บวกตีเร็วด้วยนะครับถือว่าคุ้มค่าเลยเอา้าลืมจะใจตีบวก <laughs> โอเคเดี๋ยวผมฟาร์มให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยใส่นะครับ ย้ายตีบวกทีหลังสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีงบมากนะครับก็เติมพวก Daily Pa c k นะครับผมหรือว่าเติมว e k l y เนียนพาร์นะครับหรืออาจารย์เล่นกิจกรรมในสัปดาห์นะครับรับแมวฟรีมาเปิดไข่พวกนี้เรื่อยๆก็ได้นะครับผมก็แนะนำเหมียวๆไปนะครับสำหรับคนที่ไม่ไม่ค่อยจะมีงบนะครับผมโอเคครับในคลิปโรนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับในคลิปหน้านะครับผมจะทําคลิปอะไรมาอีกนะครับก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยล่ะสาหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊าย